โอ้ยอย่างฮาค่ะงานนี้บอกเลยค่ะว่าฟินนะคะพ่อหนุ่มจีนค่ะตัดต่อคลิปสุดเจ๋งนะคะคู่กันกับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์ค่ะเป็นโมเมนต์ฮาๆค่ะเมื่อหนุ่มตีจีนนะคะจับโมเมนต์ที่น่ารักของน้องลิซ่าค่ะมาเข้ากันกับเพลงนะคะประหนึ่งว่าตัวเองค่ะเป็นหนุ่มฮอตนะแล้วก็เดินมากับบอดี้การ์ดประมาณสัก 4-5 คนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็กำลังจะเดินผ่านไปนะคะแต่ว่าน้องลิซ่าค่ะถึงกับตะลึงเขาอะไรอย่างนี้นะทำตัวไม่ถูกต้องเอาชาร์จขึ้นมาปิดหน้าแอบดูอะไรประมาณนั้นนะคะก่อนที่เจ้าตัวค่ะจะเดินถอยหลังกลับมานะคะให้กับน้องลิซ่าได้ยนโฉมแบบชัดๆค่ะโอ้ยบอกเลยค่ะว่าทำไปได้นะก็คนนะคะอยากจะฟินค่ะอยากจะมีโมเมนต์นะคะได้เป็นคนสำคัญของคนที่เราชอบอะนะเขาก็ทำด้วยความรักนะคะแล้วก็มีการลงใน TikTok จีนค่ะดูแล้วก็น่าเอ็นดูมากๆเลยนะคะลงทุนค่ะมีบอดี้การ์ดนะคาดว่าจะไปหาเพื่อนนะคะมาร่วมฉากอีก 4-5 คนค่ะเห็นแล้วก็ฮาดีนะคะมีความครีเอทมีความฟินค่ะแม้ว่าในชีวิตจริงเนาะจะไม่มีโอกาสแบบนี้นะคะก็ขอแค่ได้จินตนาการก็ยังดีค่ะซึ่งใครนะคะถ้าอยากจะดูคลิปแบบเต็มๆค่ะก็ลงไปที่คอมเมนต์แรกได้นะคะเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ปักหมุดเอาไว้ให้ค่ะคือดูแล้วก็ฮาดีนะคะก็เลยเอามาฝากแล้วกันนะคะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักค่ะที่หนุ่มตีจีนนะคะเป็นแฟนบอยชาวจีนค่ะทำให้กับน้องลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า